สวัสดีแฟนๆราชันโลกพิศวงทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปราชันโลกพิศวงในภาคที่2คนไร้หน้านั่นเองครับผมซึ่งภาคที่2นี้ครับมันเป็นภาคที่มีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะกว่าภาคแรกสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมก็เลยถือวิสาสะครับแบ่งออกเป็นพาร์ทๆนั่นเองเพื่อให้ผมเข้าใจง่ายมากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ให้คลิปนั้นยาวจนเกินไปและก็เหตุผลอีกอย่างนึงก็คือว่าอันที่จริงผมเองก็อยากจะได้คลิปที่มันเยอะๆเหมือนกันนะแบบอยากให้ดูจำนวนคลิปมันดูเยอะๆนั่นเองครับผมอ่ะเช่นเคยครับหากใครที่ยังไม่เคยดูคลิปแรกนะครับก็ช่วยกดกลับไปดูก่อนได้นะครับเพื่อให้มันต่อเนื่องนั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็เรามาเริ่มรับชมรับฟังก็ได้เลยครับหลังจากภาคที่แล้วนะครับที่ใครนั้นได้ฟื้นจากความตายนะครับเขาได้ทําการทํานายในโลกเหนือหมอกเขาว่าเขาจะต้องมุ่งหน้าไปที่แบร์คุณเมืองหลวงของอาณาจักร ON อาณาจักรของเขานั่นเองครับเพื่อแสวงหาการเลื่อนขั้นโดยก่อนไปนะครับเขาได้ไปทําการบอกลาพี่ชายกับน้องสาวของตัวเองนะครับที่ตอนนี้ทั้งสองคนได้ไปดูละครสัตว์กันใครนะครับได้แกล้งปลอมตัวเป็นตัวตลกนั่นเองครับผมแล้วไปให้ดอกไม้แก่น้องสาวของเขาซึ่งทำให้น้องสาวของเขานั้นยิ้มแย้มขึ้นมาได้ซึ่งใครนะครับก็สามารถสรุปหลักการการเล่นไปตามบทของตัวตลกได้แล้วนะครับก็คือว่าตัวตลกนะครับจะต้องปกปิดความโศกเศร้าภายในใจของตัวเองด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนั่นเองครับผมใครนะครับได้ขึ้นรถไฟไปที่แบร์คุณและใช้นามแฝงว่าเชอร์ล็อกมอริอาร์ตี้หรือก็คือเอาเชอร์ล็อกโฮมนะครับมาบวกกับทางโปรเฟสเซอร์เจมส์มอริอาร์ตี้นั่นแหละครับซึ่งคราวนี้นะครับใครนะครับได้ทำการปลอมตัวโดยการง่ายๆนะครับเอาแว่นมาใส่ติดหนวดนิดหน่อยครับโดยในระหว่างที่เขามาที่แบร์คุณนี่เองครับเขาได้ไปนั่งรถไฟนะครับได้พบกับเด็กคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเอียนไรท์ซึ่งตอนนี้นะครับใครก็ยังไม่ได้สนใจนะครับว่าเอียนไรท์นั้นเป็นใครโดยใครนะครับได้มาเช่าห้องแห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าใครนั้นนำเงินมาจากไหนในเมื่อเขาตายไปแล้วเนื่องจากว่าออเดฮอร์นะครับจำได้ไหมครับในภาคก่อนก็คือว่าออเดฮอร์นะครับได้รับเงินรางวัลค่าหัวโจรสลัดคีรินโกนั่นเองครับผมเธอครับเลยตัดสินใจที่จะส่งเงินให้กับทางเดอะฟูลหรือก็คือใครนะครับเป็นง่วนนั่นเองเพื่อใช้หนี้นะเพราะว่าคนที่จัดการคีรินโกได้ก็คือคนสนิทของเดอะฟูลโดยใครนะครับได้ใช้เงินในการเช่าห้องพักแห่งหนึ่งนะครับและเปิดร้านสำนักงานนักสืบและต่อมานะครับเขาก็ได้จ่ายเงินทั้งสิ้น30ปอนด์นะครับในการจ้างหนังสือพิมพ์นะครับให้ลงโฆษณาเกี่ยวกับสำนักงานนักสืบของเขาเองด้วยต่อมานะครับในงานประชุมไพ่ทาโร่ครั้งต่อมานะครับก็คือว่าทางออเรนะครับหรือก็คือเดอะจัสติสได้ทำการเสนอผู้หญิง2คนนะครับที่จะสามารถที่จะเข้าสู่สมาคมไพ่ทาโร่คนแรกก็คือฟอร์ดวอร์อีกคนนึงก็คือซีโอเดอะราชานั่นเองครับผมพองานประชุมจบลงนะครับทางออเรนะครับก็ได้ไปงานชุมนุมผู้พิเศษนะครับที่จัดขึ้นโดยมิสเตอร์เอสมาชิกของคณะพาราดอนออโรร่านั่นเองครับผมแต่ตอนนี้ครับออเดก็ยังไม่รู้นะว่ามิสเตอร์เอนั่นน่ะเป็นสมาชิกของคณะพาราดอนออโรร่านะครับโดยออเดนะครับได้ไปกับเพื่อนของเธอนั่นก็คือรองท่านเขาเกรนเทพร้อมกับซีโอเดราชาแล้วก็ทางฟอร์ดวอลนั่นเองครับผมโดยในงานประชุมนี้เองครับทางซีโอนะครับก็ได้หมายตาที่จะซื้อสูตรน้ำยาระดับที่8ของทางสายตุลาการนั่นเองครับผมหรือก็คือนายอำเภอซึ่งซีโอตอนนี้ก็ยังไม่สามารถซื้อได้ครับเพราะเธอนั้นไม่มีเงินเพราะทั้ง4คนนะครับกลับออกจากงานประชุมนั่นเองทางซีโอและทางฟอร์ดวอร์นะครับก็เริ่มติดใจหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดของไวท์เฮาส์เกรนเทเข้าครับทำให้ทั้ง2คนนั้นได้หยิบยืนหนังสือไปแต่ว่าออเดนะครับได้ฉวยโอกาสในการใส่นามเคารพของเดอะฟูลนะครับไว้ในหนังสือที่ทั้ง2คนยืมไปด้วยเพราะทั้ง2คนกลับไปที่ห้องเช่าของตัวเองนะครับก็คือทั้ง2คนน่ะได้มาหารห้องเช่ากันนะทั้ง2คนนะครับก็ได้เห็นใบกระดาษคำเรียกของเดอะฟูลนะครับหล่นออกมาจนกระทั่งทางซีโอนะครับก่อนนอนนะครับเธอนั้นเผลอบังเอิญท่องนามเคารพของเดอะฟูลเข้าครับทำให้เธอนั้นนอนฝันเห็นเดอะฟูลแต่ว่าเดอะฟูลนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับตัดภาพมาที่ไข่นะครับซึ่งไข่ในฐานะเชอร์ล็อกมอริอาร์ตี้นี่เขานะครับเขาก็ได้รับงานสืบสวนเป็นคดีแรกของเขานะครับก็คือว่าเพื่อนข้างบ้านของเขานะครับเป็นทนายความนะครับซึ่งเพื่อนข้างบ้านของไข่นะครับที่เป็นทนายความเนี่ยก็อยากให้เขานะครับช่วยหาแมวของคุณยายของตัวเขาเองที่หายไปหน่อยซึ่งไข่ก็สามารถหาเจอด้วยครับซึ่งนี่ก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของใครครับกับเพื่อนบ้านที่เป็นทนายความนี่เริ่มดียิ่งขึ้นครับโดยในภายหลังนะครับใครมันจะไปกินข้าวฟรีโดยคนที่ทำอาหารนะครับก็คือแม่ของทนายความนี่แหละครับและภายหลังนะครับในยามที่ใครนะครับได้เกิดเหตุด่วนเหตุร้ายครับที่จะต้องไปเข้าคุกซึ่งทนายความคนนี้นะครับก็จะว่าความให้กับใครนั่นเองครับผมต่อมาในภายหลังนะครับใครนะครับก็ได้รับลูกค้ารายที่2ซึ่งลูกค้ารายที่2ก็คือเอียนไรท์นั่นเองคนที่ใครนะครับเคยเจอที่สถานีรถไฟซึ่งเอียนไรท์นะครับได้ว่าจ้างใครนะครับให้ไปทำการสืบหานักสืบซีเรียลนะครับซึ่งนักสืบซีเรียลนี่เป็นคนที่ทางเอียนไว้นะครับเคยว่าจ้างก่อนหน้านี้ให้ไปสืบหาข้อมูลของท่านทูตคนหนึ่งแต่ว่าเขานั้นได้หายตัวไปโดยหน้าที่ของใครนะครับก็คือยืนยันว่าเขาตายแล้วหรือยังซึ่งใครนะครับก็ได้ใช้ความสามารถของนักพยากรณ์ของเขานะครับในการทำนายหาที่ตั้งของนักสืบคนนี้ได้ก็ปรากฏว่าเขานั้นได้ตายไปแล้วครับใครนะครับจึงได้เชิญเอียนไว้นะครับมาดูศพที่อยู่ใต้ท่อระบายน้ำนั่นเองครับผมซึ่งเอียนไว้นะครับก็ได้ทำการค้นตัวของนักสืบนะครับแล้วก็ได้นำเอกสารชุดหนึ่งของนักสืบที่พกติดตัวเอาไว้นั่นไปเพราะ
พอใครนะครับสามารถหาตัวนักสืบซีเรียลจนเจอได้นะครับปรากฏว่าภายหลังนะครับก็ได้มีนักเลงคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเมอร์โซเข้ามาหาใครซึ่งเมอร์โซนะครับได้ทำการบอกกับใครว่าเขานั้นมาตามหาคนที่มีชื่อว่าเอียนไรท์แต่ใครนะครับไม่ยอมบอกนะครับว่าเอียนไรท์นั้นไปที่ไหนทำให้เมอร์โซนะครับได้ทำการจากไปต่อมาใครได้ทำการอ่านหนังสือพิมพ์นะครับพบว่าได้มีนักประดิษฐ์คนหนึ่งนะครับที่เขากำลังประดิษฐ์พาหนะชนิดใหม่ซึ่งใครนะครับก็ได้ไปเยี่ยมทางนักประดิษฐ์คนนี้นะครับปรากฏว่านักประดิษฐ์คนนี้นั้นก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีกระตังในการลงทุนสักเท่าไหร่ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ของเขานั้นก็คือจักรยานใครนะครับจึงอาสาออกทุนให้นะครับแลกกับหุ้นจำนวนหนึ่งนั่นเองพอกลับมาที่บ้านนะครับใครก็ได้ถูกเมอร์โซแก๊งนักเลงในตอนแรกนะครับที่มาตามหาเอียนไรท์ได้เข้ามาโจมตีซึ่งใครนะครับก็สามารถป้องกันตัวได้สามารถสังหารเมอร์โซไปได้ใครนะครับได้พยายามแจ้งต่อตำรวจว่าเขานั้นถูกเมอร์โซบุกเข้ามาในบ้านหมายที่จะทำร้ายเขาเขาเลยทำการป้องกันตัวเองโดยการฆ่าเมอร์โซทิ้งซึ่งใครนะครับยังได้บอกกับตำรวจอีกว่าเมอร์โซนี่นะเขารู้ว่าเขาเป็นนักเลงของแก๊งซีเมนเกอร์ที่มีเอกอัครราชทูตท่านหนึ่งคอยหนุนหลังอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าเอกอัครราชทูตท่านนี้นั้นหมายเป็นเอกอัครราชทูตของประเทศไหนแต่ว่าถ้าเกิดได้เห็นหน้าแล้วก็เขาก็จะรู้ได้ในทันทีซึ่งใครนะครับก็สามารถใช้วิธีสื่อวิญญาณนะครับในการล้วงข้อมูลออกมาได้ทั้งหมดนะทางตำรวจนะครับจึงเชิญใครนะครับไปที่โรงพักนะครับได้ทำการชี้ดูว่าเอกอัครราชทูตที่เอเมอร์โซนี่มันทำงานให้นะเป็นเอกอัครราชทูตของที่ไหนซึ่งเอกอัครราชทูตนี้ครับเป็นเอกอัครราชทูตของทางสาธารณรัฐอินทริชเมื่อใครรู้ว่าตัวเองนะครับดันไปล่วงเกินเอกอัครราชทูตเข้าครับเขาเลยตัดสินใจที่จะหาเพื่อป้องกันตัวเขาเลยนึกถึงคำพูดของเอียนไรก่อนหน้านี้นะครับที่เคยมาว่าจ้างเขาซึ่งเอียนไรนะครับแท้จริงแล้วเป็นคนที่มีเส้นสายพอสมควรนะครับใครนะครับได้ถามเอียนไรไปก่อนหน้านี้ว่าเขาน่าจะสามารถหาซื้อปืนได้ที่ไหนซึ่งเอียนไรนะครับก็บอกให้ใครนั้นไปที่บาร์พูก้าพอไปถึงบาร์พูก้านี่เองครับใครนะครับหวังที่จะซื้อปืนเถื่อนนั่นเองทางเจ้าของร้านนะครับก็ได้ทำการยื่นปืนเถื่อนนะครับให้กับใครและใครนะครับยังได้ถามกับทางเจ้าของบาร์ไปว่าเขานั้นจะสามารถหาคนคุ้มกันฝีมือฉกาจได้จากที่ไหนเพราะว่าเขานั้นดันไปบังเอิญล่วงเกินคนชนชั้นสูงเข้าซึ่งทางเจ้าของร้านนะครับก็ได้แนะนำชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่ามาริชซึ่งมาริชนะครับก็กำลังเล่นไพ่กับทหารซอมบี้ของเขาอยู่นั่นเองครับผมใครนะครับได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้แก่มาริชฟังว่าเขานั้นได้ไปบังเอิญล่วงเกินชนชั้นสูงเข้าอยากให้มาริชนั้นช่วยคุ้มกันหน่อยแต่มาริชนะครับได้ปฏิเสธไปเมื่อจนปัญญานะครับใครจึงได้กลับไปถามเจ้าของบาร์ผู้กล้าว่าเขานะครับจะสามารถหางานชุมนุมผู้พิเศษได้จากที่ไหนซึ่งเจ้าของบาร์ผู้กล้านะครับก็ใจดีครับโดยการพาใครนะครับไปร่วมงานชุมนุมของชายที่มีชื่อว่าเนธแห่งปัญญาซึ่งใครนะครับก็ได้มาเข้าร่วมงานชุมนุมนี้ครับซึ่งใครนะครับก็ได้ทำการขายคุณลักษณะผู้พิเศษนะครับของเมอร์โซไปซึ่งหลังจากที่ผู้พิเศษตายนะครับก็จะตกผลึกเป็นคุณลักษณะสมบัติซึ่งคุณลักษณะนี้ครับก็สามารถเป็นวัตถุดิบหลักของน้ำยาผู้พิเศษได้นะครับหรือจะสามารถนำไปทำของขังของวิเศษก็ได้นะครับโดยในงานชุมนุมผู้พิเศษนี้ครับคนที่จัดงานชุมนุมนี้ขึ้นมาครับก็คือเนตแห่งปัญญาซึ่งนี่ก็เป็นนามแฝงนะครับโดยทุกคนที่เข้าร่วมงานชุมนุมนะครับจะต้องสวมหน้ากากเพื่อปกปิดตัวตนนั่นเองเนตแห่งปัญญานะครับมีความสามารถในการตรวจจับสิ่งของได้นั่นเองว่าสิ่งของที่นำมาขายนั้นมันเป็นของจริงหรือไม่ซึ่งใครนะครับก็ได้ทำการขายคุณลักษณะของผู้พิเศษนะครับเป็นจำนวนเงินทั้งที่400ปอนด์และไทยนะครับยังได้ถามในงานชุมนุมนี้อีกว่ามีใครสามารถคุ้มกันเขาได้บ้างเพราะว่าศัตรูที่เขาจะต้องไปเผชิญด้วยนั้นน่าจะเป็นผู้พิเศษระดับ6ไม่ก็5ซึ่งทุกคนนะครับก็ปฏิเสธไปเลยครับบอกว่าไม่มีใครที่จะไปสู้ได้หรอกแต่ว่ามีชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่องูดำนะครับที่อยู่ในงานชุมนุมผู้พิเศษนี้ด้วยเขานะครับได้ทำการบอกกับใครว่าเขานั้นมีของพิเศษชิ้นหนึ่งที่อาจสามารถป้องกันตัวแลกกับเงิน400ปอนด์ซึ่งของพิเศษที่ชายที่มีชื่องูดำเสนอขึ้นมาครับนั่นก็คือหูนั่นเองหูเนี่ยครับหูจริงๆนะโดยงูดำนะครับได้ทำการบอกกับใครว่าถ้าหากกรรมที่หูใบนี้แล้วก็จะทำให้คนที่อยู่รอบข้างนั้นน่ะเกิดวิงเวียนศีรษะได้ต่อมาในงานชุมนุมไพ่ทาโร่นะครับใครนะครับที่อยู่ในร่างเดอะฟูลตอนนี้นะครับได้ทำการมอบหมายให้ออเรนะครับช่วยไปหาผู้วิเศษเก่งๆนั้นไปลอบสังหารทางเอกราชทูตอินทริชหน่อยซึ่งออเรนะครับหลังจากจบงานประชุมเธอนะครับก็ได้นึกถึงมิสเตอร์เอเข้านั่นเองครับผมเธอเลยไปทำการจ้างวานซีโอเดราชานะครับกับฟอร์ดวอลนะครับให้ไปว่าจ้างมิสเตอร์เอนะครับในการไปลอบสังหารทางเอกราชทูตอินทิชซึ่งทางมิสเตอร์เอนะครับก็ตกลงรับงานนะครับโดยแลกกับเงิน 10,000 ปอนด์ซึ่งเงินนี้นะครับคนที่จ่ายก็คือออเดนั่นแหละครับเพราะออเดนั้นได้ติดหนี้เดอะฟูลอยู่ออเดนะครับได้ทำการแจ้งกับเดอะฟูลไปว่าเธอนั้นได้ทำการว่าจ้างผู้พิเศษเก่งๆนะครับที่มีชื่อว่ามิสเตอร์เอนั้นให้ไปสังหารทางเอกราชทูตอินทิชโดยแลกกับเงิน 10,000 ปอนด์แต่ใครนะครับก็ยังรู้สึกไม่สบายใจนะครับเขาเลยกลับไปที่บาร์ผู้กล้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้พบกับมาริชซึ่งพอเห็นมาริชนะครับมาริชก็บอกไปว่าเขานั้นจะไม่รับงานคุ้มกันใครแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งนะครับที่สามารถรับงานคุ้มกันใครได้โดยแลกกับเงิน 1,000 ปอนด์นะครับแล้วเธอนั้นจะทำการคุ้มกันใครเป็นเวลา3วันซึ่งคนที่มาริชพูดถึงนะครับก็คือมิสแชรอนนั่นเองครับผมซึ่งแชรอนนะครับอยู่ในระดับที่5ของสายนักโทษหรือก็คือวิญญาณแค้นนั่นเองครับผมแชรอนนะครับได้ตกลงรับงานคุ้มกันใครเป็นเวลา3วัน
ครนะครับได้กลับมาที่บ้านนะครับก็ได้พบใครนะครับได้กลับมาที่สำนักงานนักสืบของเขานะครับก็ปรากฏว่าคุณนายเจ้าของบ้านนะครับที่ใครนั้นเช่าอยู่นะครับได้พาเพื่อนคนหนึ่งนะครับมาหาใครซึ่งเพื่อนของเธอคนนี้นะครับซึ่งเพื่อนของเธอคนนี้ครับก็มีดีกรีเป็นถึงผู้บริหารนะครับของบริษัทตรวจสอบสภาพอากาศนั่นเองซึ่งเธอครับได้ทำการว่าจ้างใครนะครับให้ไปทำการสืบดูว่าสามีของเธอนั้นมีชู้หรือไม่ซึ่งใครนะครับก็ได้ทำการสืบดูครับจนพบว่าสามีของเธอนั้นมีชู้จริงๆแต่ใครนะครับก็ไม่สามารถหาหลักฐานโดยการถ่ายรูปสามีที่กำลังมีชู้มาได้นะครับเพราะว่าสามีของทางผู้หญิงคนนี้นั้นได้ไปเข้าคลับหนึ่งเข้าซึ่งคลับแห่งนี้นั้นจะไม่สามารถเข้าไปได้นอกจากจะมีสมาชิกเดิม2คนนะครับให้การรับรองซึ่งผู้หญิงที่เป็นผู้บริหารของทางบริษัทตรวจสอบสภาพอากาศนี่ครับก็ได้ทำการบอกให้เพื่อนของเธอ2คนนะครับในการรับรองใครในการเข้าไปสู่คลับแห่งนี้ได้และเธอนะครับยังได้มอบกล้องถ่ายรูปให้แก่ใครอีกด้วยในการสืบหาว่าสามีของเธอนั้นมีชู้จริงๆหรือไม่แต่ใครนะครับก็ยังไม่คิดที่จะถ่ายรูปสามีของผู้หญิงคนนี้ครับในทันทีนะเขานะครับได้กลับมาที่ห้องเช่าของเขาต่อนั่นเองพอตกดึกนะครับปรากฏว่าเอกอัครราชทูตอินทริชนี่ครับที่ใครนั้นต้องการให้สังหารนั้นเขานะครับดันจัดปาร์ตี้ขึ้นที่สถานทูตของเขานั่นเองแต่ในขณะที่เขานะครับกำลังจัดปาร์ตี้อยู่นี่เองครับผมเขานะครับดันไปปิ๊งสาวคนหนึ่งเข้านั่นเองซึ่งเอกอัครราชทูตคนนี้นะครับก็เตรียมที่จะพาสาวนะครับเข้าไปนอนแต่ปรากฏว่าสาวคนนี้นะครับกลายเป็นมิสเตอร์เอเฉยเลยนะมิสเตอร์เอนะครับเลยได้ทำการฉวยโอกาสนั้นนะครับในการสังหารเอกอัครราชทูตอินทริชไปได้ซึ่งมิสเตอร์เอนะครับอยู่ระดับที่5ของสายผู้สอบแสวงหาความพิศวงนั่นเองซึ่งระดับที่5ในนั้นก็คือคนเลี้ยงแกะแล้วก็ตัดภาพมาที่ไข่นะครับซึ่งไข่ตอนนี้นะครับก็กำลังรอให้ค่ำคืนอันยาวนานครับผ่านไปโดยที่ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่ามันก็มีเรื่องจนได้นะครับก็ปรากฏว่าทางลูกน้องนะครับของเอกอัครราชทูตอินทิชนี่ครับได้มาปรากฏตัวที่สำนักงานนักสืบของไข่ซึ่งเขาทัพก็ได้ทำการแปลงร่างเป็นตำรวจนั่นเองครับผมแล้วก็ได้เข้ามาหาไข่ก่อนที่เขานะครับจะทำการเฉลยว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ใช่ตำรวจนะครับเขาเป็นชายนะครับที่เป็นมือขวาของทางเอกอัครราชทูตอินทริชที่มีนามว่าโลซาโก้ซึ่งโลซาโก้ครับอยู่สายนักพยากรณ์เช่นเดียวกับใครเลยนะครับแต่ว่าเขานั้นอยู่ในระดับที่5นั่นก็คือนักเชิดตุ๊กตาแต่ใครนะครับจะอยู่ที่ระดับที่8นั่นก็คือตัวตลกนั่นเองซึ่งในขณะที่โลซาโก้นะครับกำลังจะจัดการกับใครนี่เองป้าก็ว่าแชรอนนะครับก็ได้เข้ามาต่อสู้กับโลซาโก้ครับซึ่งแชรอนก็รับหน้าที่คุ้มกันใครนั่นเองครับซึ่งทั้งโลซาโก้และทางแชรอนครับก็ได้ทำการต่อสู้กันนะจนกระทั่งใครนะครับได้ทำการใช้หูนะที่เขาได้มาจากงูดำนั่นเองครับกำหูนั้นเอาไว้ครับทำให้ทั้งโลซาโก้และแชรอนนั้นเกิดวิงเวียนศีรษะขึ้นมาและใครก็ได้ฉวยโอกาสนะครับตอนที่โลซาโก้กำลังวิงเวียนศีรษะนะครับทำการสังหารโลซาโก้ลงไปได้แต่ว่าใครนะครับเนื่องจากว่ามีความสามารถของโลกเหนือหมอกเทาอยู่นะครับทำให้เขานั้นไม่ได้รับผลของการที่หูนั้นเกิดทำให้วิงเวียนศีรษะเข้าซึ่งโลซาโก้ที่เป็นนักเชิดตุ๊กตาระดับ5นะครับก็ตายได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวใครนะครับได้ทำการสื่อวิญญาณกับโลซาโก้ครับจนได้พบกับสูตรน้ำยาระดับ765นะครับของสายนักพยากรณ์ของตัวเองนั่นเองซึ่งสูตรน้ำยาระดับที่7ของสายนักพยากรณ์ครับก็คือนักมายากลระดับที่6ก็คือคนไร้หน้าและระดับที่5ก็คือนักเชิดตุ๊กตาโดยนักเชิดตุ๊กตานะครับการที่จะเป็นนักเชิดตุ๊กตาระดับ5ได้นี่นั้นจะต้องผ่านพิธีกรรมนั่นก็คือในขณะดื่มน้ำยานะครับจะต้องได้ยินเสียงเพลงจากนางเงือกด้วยนะพอในวันรุ่งขึ้นนะครับปรากฏว่าทั้งหัวหน้าของโลซาโก้ครับที่เป็นเอกอัครราชทูตอินทิชนี้ก็ได้มีข่าวว่าเขานั้นได้ถูกสังหารลงไปแล้วและทางโลซาโก้เองก็ได้ถูกใครนะครับจัดการลงไปได้ซึ่งใครนะครับก็ได้รับคุณสมบัติผู้พิเศษของโลซาโก้มาด้วยนะแต่ว่าคุณลักษณะของผู้พิเศษของโลซาโก้นี่ครับมันนั้นปนเปื้อนกลิ่นไอของเทพผู้สร้างที่แท้จริงเข้านะทำให้ใครนั้นไม่สามารถนำมาประกอบเป็นวัตถุดิบน้ำยาหรือแม้กระทั่งนำมาเป็นของพิเศษได้นะซึ่งสาเหตุที่มันปนเปื้อนครับก็เป็นเพราะว่าหูนะครับที่ใครได้ซื้อมาจากงูดำนะครับป้าบอกว่างูดำนั้นเป็นสมาชิกของคณะพาราดอนออโรร่านะครับเขานั้นนำของวิเศษที่ปนเปื้อนเทพผู้สร้างที่แท้จริงมาขายให้กับใครนั่นเองครับผมทำให้เมื่อโลซาโก้ตายนะครับได้ปนเปื้อนอาถรรพ์นี้ลงไปด้วยนะพอมาวันรุ่งขึ้นนะครับใครนะครับได้ทำการบอกกับแชรอนไปว่าเขานั้นได้ใช้ของวิเศษนะครับในการจัดการโลซาโก้ซึ่งแชรอนเองก็ยังทำหน้าที่คุ้มกันใครต่อไปนะครับเพราะว่าเธอนั้นรับจ้างมา3วันโดยวันรุ่งขึ้นนะครับก็ได้มีผู้ว่าจ้างอีกคนหนึ่งนะครับได้มาขอให้ใครนั้นช่วยสืบคดีหน่อยคนที่มาว่าจ้างของเขาครับก็เป็นเจ้าของบ้านท่านหนึ่งนั่นเองซึ่งเจ้าของบ้านคนนี้ครับเขาเตรียมที่จะปลูกบ้านของเขาครับแต่ปรากฏว่าพื้นที่ที่เขาปลูกบ้านครับปรากฏว่าด้านใต้นั้นเป็นโบราณสถานเลยอยากจะให้นักสืบใครนั้นไปทำการตรวจสอบดูหน่อยซึ่งใครกับแชรอนนะครับก็ได้ไปทำการตรวจสอบดูนั่นเองปรากฏว่าโบราณสถานนี้ครับเป็นโบราณสถานของตระกูลทิวดอร์นั่นเองครับผมและยังมีรูปแกะสลักนะครับของเทพของลัทธิเทพแห่งความดีทั้ง6อีกด้วยซึ่งใครนะครับก็ได้ตระหนักได้ดีว่าโบราณสถานนี้นั้นมันจะต้องมีความลับอะไรซ่อนอยู่แน่นอนใครนะครับจึงตัดสินใจนะครับที่จะทำการระเบิดปิดทางเข้าโบราณสถานนี้ไปตลอดกาลซึ่งต่อมานะครับใครนะครับก็ได้ไปทำการถ่ายรูปสามีนะครับที่มีชู้ของทางเจ้าของบริษัทตรวจสอบสภาพอากาศนั่นแหละครับซึ่งใครนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากแชรอนนะครับโดยการถ่ายรูปที่มันไม่สามารถมีแฟลชได้นั่นเอง
ทำให้ใครนะครับได้รูปดีๆมานะครับแล้วก็ไปส่งให้กับนายจ้างและ3วันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับแชรอนนะครับได้ทำการบอกลาใครว่าเธอนั้นน่ะได้หมดหน้าที่ของเธอแล้วก่อนที่เธอนั้นจะจากไปซึ่งแชรอนนะครับก็มีความสามารถเป็นวิญญาณแค้นนั่นเองครับผมทำให้เธอนั้นสามารถหายไปไหนก็ได้นะผ่านกระจกอะไรพวกนี้นั่นเองครับผมหลังจากที่แชรอนหายไปแล้วนะครับใครนะครับก็ได้นึกถึงฆาตกรคนหนึ่งนะครับที่เคยฆ่าซึ่งชายคนนั้นนะครับก็คือคนที่นำเทพเจ้าที่แท้จริงนะครับมาใส่ในท้องของเบกอสนั่นเองซึ่งชายคนนั้นครับมีชื่อว่าลาเดอรุสนักต้มตุ๋นในภาคที่แล้วนั่นเองครับผมพองานประชุมไพ่ทาโร่กลับมาอีกครั้งนึงครับใครนะครับก็ได้มอบหมายให้ออเดย์นะครับช่วยไปสืบหาข้อมูลของดาเนอรุชมาหน่อยซึ่งออเดย์นะครับก็ได้ทำการว่าจ้าง CEO เดอราชานะครับในการไปสืบหาข้อมูลของดาเนอรุชซึ่ง CEO นะครับก็ได้มอบหมายงานให้วิลเลียมนะครับที่มีเส้นสายของอันธพาลใต้ดินครับช่วยไปสืบหาข้อมูลของดาเนอรุชมาหน่อยและเรื่องราวในคนไร้หน้าพาร์ท1ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ